ักเพื่อหมักให้เกิดแก๊สชีวภาพนะครับนำไปใช้ในห้องครัวนะครับใช้ในห้องครัวนะเป็นแก๊สที่เกิดจากการหมักเขาเรียกว่าแก๊สชีวภาพนะครับแก๊ส LPG ที่เราใช้จากตลาดนะครับก็จะใช้หุงต้มทำอาหารกลางวันกับนักเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับนักเรียนจะนำไปทานวันหนึ่งทุกวันเป็นแก๊สนะครับอันนี้เป็นบ่อหมักแบบโฟมแล้วก็ด้านหลังเป็นตัวหมักแคปซูลไปวันละนิดละหน่อยปกติแล้วถ้าเป็นเติมหมูสัตว์เราจะเติมประมาณ1 ปี๊บนะครับหรือประมาณ